ามาเกย์แต่สิ่งหนึ่งทำให้ฉันไม่พอทนมีใบทางได้บุญสุขสันต์บุญเกิดจากรักษาสิ่งข้าไม่บอกบรรทาสักทั้งเป็นโอ้โหเย่เย่ดีใจที่บุญจริงจริงหาเกย์มีความปิติแห่งจิตเมตตาธรรมพาสุขหมดทุกกรรมทานผักทานเจสภาพทุกข์แสนสาหัสสร้างบุญชำระหนี้ได้ผ่อนผัดสังคมแจ้งชัดพ้นทุกข์ทรมานหนังสือบันทึกปรากฏการณ์นรกคนเป็นที่ได้เผยสู่โลกนั้นจะเป็นเพราะเบื้องบนสมเพศเวทนาที่ไม่อาจทนเห็นเหล่าเวนยสัตว์จมอยู่กับการก่อกรรมทำชั่วจึงได้เผยความเร้นลับส่วนนี้แก่ชาวโลกผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานในปัจจุบันชาติส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำอันไม่ถูกทางบางส่วนก็เป็นบาปกรรมจากอดีตชาติทำให้ร่างกายต้องได้รับการตอบสนอง
จากผลกรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีร่างกายเจ็บป่วยสมควรพิจารณาสำรวจตนเองอยู่เสมอๆว่าทำไมชีวิตของผู้อื่นมีความสุขสบายพระนามัยแข็งแรงสามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ทุกแห่งหนแต่ตนเองกลับมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตลอดชีวิตไม่อาจหลีกเลี่ยงพ้นจากเตียงผู้ป่วยและกระปุกยาได้หรือเหตุการณ์ทำนองเดียวกันแบบนี้จำเป็นต้องมาสำรวจตนเองและสำนึกบาปที่ตนเองได้ก่อกรรมไว้จะต้องไม่เที่ยวโทษฟ้าโทษดินหรือโทษผู้อื่นหรือด่าลมว่าฝนหรือชี้เจ้าด่าพระกล่าวหาว่าสวรรค์ไม่ยุติธรรมแผ่นดินอคติมิฉะนั้นแล้วจะเป็นการเพิ่มพูนบาปกรรมของตนเองให้หนักขึ้นศิษย์ขอต้อนรับพระอาจารย์ที่เสด็จมายังโรงเจโอวาทของพระอาจารย์ที่ประทานให้แต่ละครั้งล้วนเป็นปิยพจน์ที่กล่าวตักเตือนและกล่อมเกลาจิตคนพอเพียงให้ชาวโลกพึงระมัดระวังการกระทำแล้วก็คำพูดของตนเองโอวาทของพระอาจารย์เหมือนกับเอากระบอกตีหัวปลุกคนให้ตื่นจากภวังค์เจ้าค่ะแม่เฟยหลวนเฟยหลวนเจ้าน่ะเลิกยกจออาจารย์ได้แล้วนะอาจารย์ลิ้นไต้ซื้อของโรงเจเจ้าก็เหมือนกันได้เทศนาสัจธรรมทั่วทั้งมณฑลไต้หวันแห่งนี้ได้เผยแผ่ธรรมกถาทางวิทยุกระจายเสียงไปทั่วประเทศทั้งยังได้ตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ว่าจะเผยแผ่ธรรมไปสู่ต่างประเทศอีกปณิธานกุศลอันนี้ได้ถูกจารึกอยู่เบื้องบนแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างการตระเตรียมให้เหมาะสมอยู่คนจะรู้ว่าการที่อาจารย์หลินจวงซิวได้รับภาระในการเผยแผ่ธรรมะโดยองค์การสวรรค์นี้เบื้องบนมีความรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในขณะปฏิบัติการเผยแผ่ธรรมก็จะได้รับการคุ้มครองจากวิสุทธิเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามภพคุณภาพของเสียงก็ดีความพิเศษของขนาดเสียงก็ดีจะได้รับการดูแลจากเบื้องบนเป็นพิเศษเพื่อให้การเจริญสติปัญญาความสามารถจึงขอให้สิทธิ์ของโรงเจคอยทนุถนอมและก็หวังว่าอาจารย์จวงซิวอย่าได้มีใจที่เบื่อหน่ายและอย่าได้อาศัยสาเหตุนี้ทำให้เกิดจิตใจที่หยิ่งผยองต้องรู้ว่าเราเวนยสัตว์หลงงมงายง่ายจึงต้องได้รับการช่วยเหลือและก็อาศัยโอกาสอันนี้แบกรับภาระอันหนักอึ้งซึ่งเบื้องบนได้มอบให้ทำให้สำเร็จโดยไม่กลัวความลำบากถึงแม้จะมีความลำบากหรืออันตรายใดๆเบื้องบนย่อมสั่งให้เทพเทวาคอยปกปักรักษาช่วยเหลืออย่างเงียบๆยังไงแล้วพระอาจารย์ทำไมท่านจึงยกย่องอาจารย์จวงซิวเป็นอาจารย์หลินใต้ซือหรือต้องการตัดรอนบุญกุศลของเขาเขาคงต้องตกใจกลัวหากพระอาจารย์ยกย่องเช่นนี้อาจารย์จวงซิวคงรับไม่ไหวแน่ๆเลยเจ้าค่ะไม่เลยไม่เลยเฟยหลวนเอ้ยมันเป็นเรื่องจริงทำไมจะรับไม่ไหวอาตมาก็พูดล้อเล่นสนุกปากก็อย่าถือเป็นจริงเป็นจังเลยล่ะดีนะที่พระอาจารย์พูดล้อเล่นน่ะมิฉะนั้นถ้าหากให้เทพพุทธยกย่องเช่นนี้จะทำให้จิตใจของคนเสียหายได้แต่สิ่งที่พระอาจารย์กล่าวมาก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จวงซิวได้ตั้งปณิธานเอาไว้ที่จริงแล้วเมื่อหลายปีก่อนถึงแม้อาจารย์จงซิลจะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆทางโรงเจอื่นๆก็ตามแต่กับการเผยแพร่เทศนาธรรมนอกจากทางโทรทัศน์และทางวิทยุแล้วเมื่อถูกเพื่อนต่างโรงเจเชื้อเชิญตัวท่านมักจะตอบปฏิเสธทันทีตั้งแต่ปีกลายนี้เป็นต้นมาอาจารย์จงซิลได้เข้าใจและบรรลุบ้างแล้ว
จึงรู้อย่างลึกซึ้งว่าชะตาชีวิตของตนเองเป็นหลักในการเผยแพร่ธรรมะด้วยเหตุนี้เมื่อถูกเชื้อเชิญจากต่างโรงเจหรือว่าที่อื่นๆจึงไม่ปฏิเสธอีกเลยในตอนนี้ทางโรงเจนี้กับโรงเจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางเหนือหรือว่าทางใต้ก็จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงทำให้อาจารย์จวงซิวต้องขึ้นเหนือล่องใต้เพื่อเผยแผ่เทศนาสัจธรรมอยู่ตลอดเวลานับว่าก็ลำบากจริงแต่ทว่าถึงจะไม่ว่างแต่ก็มีความสุขดีนะเจ้าคะดีดีดีมีคำกล่าวว่าคนมีปณิธานอันกุศลสวรรค์ย่อมคล้อยตามนับประสาอะไรกับการเผยแผ่ธรรมะเบื้องบนยิ่งต้องสนับสนุนด้วยความขยันของนายจวงซิวเชื่อว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้ต้องได้ผ่านบรรลุอะไรบางอย่างแน่นอนขอบคุณพระอาจารย์ที่อวยพรเจ้าค่ะหากพูดถึงผลบุญที่ไร้รูปรักษ์ซึ่งเป็นความสำเร็จที่มองไม่เห็นกันหากพูดถึงรูปธรรมผลงานของอาจารย์จวงซิวก็ได้เป็นที่ยอมรับของมหาชนตั้งนานแล้วท่านยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากทางรัฐบาลด้วยอย่างเช่นในต้นปีนี้เขาก็มีความดีความชอบจากการเผยแผ่ธรรมะได้รับรางวัลจากผู้ว่าการมณฑลไต้หวันซึ่งเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมนี้มีเพียง9คนทั่วทั้งไต้หวันเท่านั้นและอาจารย์จงซิวก็เป็นหนึ่งท่านของสำนักทรงในจำนวน9ท่านที่ได้รับรางวัลเหล่านี้เสมือนเป็นยาบำรุงใจอย่างแรงไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนแก่อาจารย์จวงซิวเท่านั้นยังเป็นการให้ประชาชนได้เข้าใจได้ถูกต้องถึงเจตนารมณ์ของสำนักทรงว่ามีความต้องการชักจูงคนที่หลงให้ตื่นไม่ใช่เป็นการหลอกลวงผู้คนหากเป็นการชักจูงเหล่าเวนยสัตว์เข้าสู่อริยมรรคซึ่งเป็นหนทางที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สง่างามเจ้าค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าด้านหนึ่งไถหว่านด้านหนึ่งเก็บเกี่ยวหรอกหรือซึ่งเป็นผลจากการขยันขันแข็งของโรงเจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นค่าตอบแทนของนายจวงซิวด้วยเอาละเอาละเวลาดึกแล้วนะเรารีบขึ้นปฐุมมาศไปกันเถิดเจ้าค่ะสิทธิ์ได้พูดคุยกับพระอาจารย์ก็เป็นการเสพสุขทางหนึ่งยิ่งได้ฟังพระโอวาทของพระอาจารย์ก็เหมือนเป็นการเก็บเกี่ยวทางหนึ่งเป็นเพราะเวลาไม่เพียงพอมิฉะนั้นแล้วก็มิคิดจะหยุดเพียงเท่านี้สิทธิ์นั่งเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะขอเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางเถอะเจ้าค่ะแต่งหนังสือเป็นงานเร่งด่วนคุยกันเป็นเรื่องทีหลังโอกาสยังมีอีกมากเอ้านั่งเรียบร้อยกันแล้วไปได้ถึงแล้วนนยมบาลกำลังรอเราอยู่เฟยหลวนรีบเข้าไปคารวะเสียค่ะสิทธิ์ขอคารวะท่านยมบาลราตรีสวัสดิ์ค่ะขอโทษด้วยที่ทำให้ท่านยมพบาลและท่านวิสุทธิเทพรอนานยินดีต้อนรับลุกขึ้นเถิดข้าเชิญท่านพระจิกุมโปรดใช้น้ำชาข้างในกระผมจะนำเฟยหลวนไปยังขุมนรกหุ่นเป็ดเพื่อดูสภาพการดี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 มากนั้นพวกท่านก็ไปกันเถิดเฟยหลวนตามข้าพเจ้ามาทางนี้ค่ะค่ะค่ะสิทธิ์รับบัญชาหูได้ยินแววเสียงโอดครวญอย่างน่าเวทนาจังเลยค่ะถึงแล้วเฟยหลวนเจ้าค่อยๆสำรวจดูแล้วค่อยถามปัญหาที่หลังค่ะสิทธิ์เห็นพวกเขา
อยู่ในสภาพทุกข์ทรมานสิทธิ์ทนดูไม่ได้แต่เป็นเพราะต้องแต่งหนังสือจึงจำเป็นต้องทนดูโอ้ยทำไมพวกที่อยู่บนนั้นถูกของหนักๆทับที่หัวบางคนก็ถูกทับเต็มหัวบางคนก็ถูกทับเพียงครึ่งเดียวมองดูที่หน้าแล้วทุกคนมีอาการแสดงถึงความเจ็บปวดเหลือแสนสิทธิ์ขอเรียนถามท่านยมพบาลกายเนื้อของคนพวกนี้จะมีอาการเจ็บปวดที่ศีรษะใช่ไหมเจ้าคะพวกเขาและเธอเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันใดล่ะคะไม่ผิดวิญญาณเป็นๆของเขาถูกของหนักทับที่หัวแสดงว่าส่วนหัวมีอาการเจ็บปวดเจ้าดูสิของที่ทับมีขนาดใหญ่เล็กไม่เหมือนกันทั้งนี้เป็นเพราะแรงกรรมต่างกันจึงได้รับผลกรรมตอบสนองที่ต่างกันทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติชอบคอยคิดบัญชีหรือวางแผนใส่ร้ายทำลายผู้อื่นรวมทั้งผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์คดโกงทุจริตด้วยชาวโลกทั่วๆไปมักคิดว่าการปวดหัวเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่รู้ก็คือนอกจากการปวดหัวอันเนื่องจากไม่ระมัดระวังร่างกายที่กระทบกับอากาศร้อนเย็นแล้วการปวดหัวก็เป็นหลักฐานในการชดใช้หนี้กรรมดังนั้นขอเตือนชาวโลกจงอย่าได้คิดร้ายต่อผู้อื่นมิฉะนั้นผลสุดท้ายผู้ที่เจ็บปวดคงไม่พ้นไปจากตนเองค่ะขอเรียนถามท่านยมพบาลหากมีบางคนที่ปวดหัวเป็นเวลาที่แน่นอนอย่างเช่นมีวันหนึ่งในเดือนหนึ่งก็ต้องปวดหัวทีหนึ่งอันนี้เป็นเพราะอะไรคะอย่างนี้เป็นเพราะกรรมเวรที่สะสมกันมาตั้งแต่ชาติก่อนและปัจจุบันก็มีเจ้ากรรมนายเวรมาทวงหนี้เวรในช่วงเวลานี้จำเป็นต้องสร้างบุญก่อกุศลเพื่อเอาบุญกุศลมาชำระกรรมที่เกี่ยวข้องกันอยู่ถึงแม้วิญญาณคนเป็นจะถูกจับลงโทษอยู่ก็ตามเมื่อบุญกุศลที่กำลังทำมีมากพอที่จะชำระกรรมการปวดหัวก็จะหายไปโดยปริยายอ๋อที่แท้เป็นเช่นนี้นี่เองขอบพระคุณท่านยมบาลที่อธิบายไปดูพวกทางโน้นอีกดีกว่าบางคนก็มือถูกบิดไปข้างหลังบางคนมือก็ถูกแขวนขึ้นข้างบนบางคนก็ถูกทำโทษให้ยกของหนักการลงโทษแบบนี้ดูแล้วลำบากมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรผิดจึงได้รับโทษแบบนี้เจ้าคะอาการของโรคนี้ในทางร่างกายจะมีการปวดแขนบางครั้งปวดจนยกแขนไม่ขึ้นบางทีแม้แต่ตอนนอนก็มีอาการเจ็บปวดและชาอันนี้คือการรับโทษของวิญญาณคนเป็นในขณะเดียวกันกายเนื้อของพวกเขาก็มีอาการเจ็บปวดให้เห็นด้วยทำไมถึงเป็นเช่นนี้เจ้าคะ เพราะความประพฤติไม่ถูกทำนองครองธรรมการได้รับโทษเช่นนี้ก็แบ่งเป็นอดีตชาติและปัจจุบันชาติเวรกรรมก็เกิดจากการชอบใช้มือชี้หน้าผู้อาวุโสอย่างไร้มารยาทพูดจากับผู้อาวุโสจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ลงไม้ลงมือมือตีเท้าเตะหรือไม่ก็ชี้ฟ้าด่าลมแช่งฝนด่าพระด่าเจ้าหรือไม่ก็เพราะอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติเกิดเป็นชายชอบแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงหรือชอบปัสสาวะไม่เลือกที่หรือชอบหยิบฉวยของผู้อื่นและมีความประพฤติที่เลวทราม
ล้วนได้รับโทษแบบนี้ทั้งสิ้นจะมีก็แตกต่างกันไปบ้างที่แท้เป็นเช่นนี้นี่เองแต่ว่ากับคนที่ยังไม่ได้บำเพ็ญธรรมจะมีการอภัยกันบ้างไหมคะแต่กับคนที่ได้รับธรรมะแล้วคือทั้งที่รู้ก็ยังกระทำผิดอีกอย่างนี้แล้วจะได้รับโทษหนักเบาแค่ไหนเจ้าคะถ้าหากคนที่ยังไม่เคยได้รู้มหาสัจธรรมมาก่อนการทำผิดเช่นนี้ก็สมควรได้รับโทษแต่คนที่บำเพ็ญธรรมแล้วทั้งที่รู้แล้วก็ยังทำผิดอีกโทษที่ได้รับจะหนักกว่าเดิมการตัดสินของเบื้องบนยุติธรรมไม่มีเอ็นเอียงโอ้ขอโทษค่ะสิทธิ์ทั้งปากไปสิทธิ์เพียงหวังให้ผู้บำเพ็ญธรรมได้เข้าใจอย่าทำผิดทั้งที่รู้เจ้าค่ะไม่เป็นไรข้ารู้จุดประสงค์ของเจ้าขอบคุณท่านยมบาลทางด้านนี้ก็อีกแบบหนึ่งพวกเขาที่เท้าถูกของหนักทับอยู่บางคนเขาก็ถูกแขวนไว้บางคนก็ถูกเชือกมัดไว้ข้างๆก็จะมีผู้คุมใช้แรงดึงเสียแน่นแต่ละคนก็ร้องเสียงโหยหวนน่าสงสารจริงๆไม่ทราบว่าพวกเขามีโทษอะไรหรือเจ้าคะสำหรับสภาพร่างกายที่บริเวณขามีปวดบ้างเมื่อยบ้างทั้งปวดทั้งเมื่อยก็มีโทษที่ได้รับมีทั้งหนักและเบาต่างกันไประยะเวลาแห่งการเมื่อยเจ็บก็ไม่เหมือนกันสาเหตุของการเจ็บป่วยก็มีเวรกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติส่วนผู้ที่มีปัญหาที่ขาแสดงว่าถนนที่เดินไม่ดีเช่นชอบเดินสู่บ้านโฮมเขียวสถานเริงรมมีทั้งสุรานารีบ้างก็กระทำสิ่งที่ไม่ซื่อตรงบ้างก็ไม่ดูแลธุรการงานของตัวเองถูกชักจูงไปที่อื่นจนเสียการงานหรือช่อราชบังหลวงหรือหลอกลวงผู้อื่นผู้ที่มีโทษหนักบางครั้งก็ถึงกับขาแข้งหักถึงกับต้องตัดขาทิ้งก็มีนี่เป็นการตักเตือนความประพฤติของคนที่ขัดต่อธรรมะเบื้องบนแล้วพวกที่มีโรคทางไขข้ออักเสบหรือว่าโรคเกาต์ก็คงมีสาเหตุเช่นนี้ด้วยกระมังคะแน่นอน ก็มีสาเหตุส่วนหนึ่งที่เหมือนกันแต่ก็มีสาเหตุอย่างอื่นบ้างเช่นภายหลังการคลอดบุตรแล้วการบำรุงรักษาไม่ดีทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้แต่สาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการทำแท้งซึ่งวิญญาณของเด็กไม่มีโอกาสชำระกรรมสัมพันธ์จึงได้แฝงอยู่ในกายเนื้อทำให้เกิดการปวดเมื่อยเป็นการชำระความแค้นเกี่ยวกับจุดนี้ไว้พูดกันในรายละเอียดของสาเหตุอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองสิทธิ์เข้าใจแล้วเจ้าค่ะไปดูกันทางนู้นอีกทำไมคนถูกจับแขนอยู่กลางอากาศถึงแม้ยังไม่ถูกลงโทษแต่ดูหน้าตาพวกเขาต้องเจ็บปวดมากๆแน่ๆเลยเพราะเอาเชือกผูกบั้นเอวแล้วก็แขวนเอาไว้เหมือนมัดหมูแขวนดังนั้นอาการสุดทรมานแน่ๆขอเรียนถามท่านยมบาลว่าพวกเขาได้ก่อกรรมเวรอะไรไว้เจ้าคะผูกบั้นเอววิญญาณคนเป็นแขวนไว้อาการทางกายเนื้อจะมีการปวดเอวปวดหลังหรือไม่ก็ยืนตรงไม่ไหวเป็นเพราะชาติที่แล้วและชาติปัจจุบันไม่ยอมเป็นคนดีความประพฤติไม่ดีปล่อยตัวไปตามกามารมณ์ลับหลังและต่อหน้ามีการแสดงหน้าสองแบบหรือจะเรียกว่าคนตีสองหน้าเป็นคนที่ไม่มีจิตใจแน่วแน่เ
แรงกรรมจะหนักหรือเบาให้ดูสภาพการรับทุกข์และระยะเวลาที่ต่างกันดังนั้นหวังว่าชาวโลกคงเข้าใจอย่าทำชั่วแม้จะไม่มีคนเห็นควรรู้ว่าตาทิพย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดุจคลื่นไฟฟ้าเสียงกระซิบข้างหมอนดุจฟ้าร้องชาวโลกจะทำอะไรก็ตามแต่ฟ้าผืนกระจกบานใหญ่สนองตอบตนเองทันทีย่อมได้รับผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ยังมีบุญกุศลในชาติที่แล้วหรือกุศลบรรพบุรุษคุ้มครองอยู่เวลาแห่งการได้รับโทษก็จะล่าช้าไประยะหนึ่งเมื่อเวลามาถึงก็ไม่มีใครที่รอดพ้นจากการถูกลงโทษไปได้ว้าน่ากลัวจังเลยเจ้าค่ะชาวโลกมักคิดเสมอว่าถ้าทำผิดในที่ลับก็คงจะไม่มีใครรู้ถึงแม้คนอื่นๆจะไม่รู้ไม่เห็นแต่สำหรับพระเจ้าแล้วอะไรๆก็รู้หมดคิดดูแล้วก็ควรระมัดระวังอย่าทำผิดจะดีกว่าอย่าคิดว่าเมื่อไม่มีผู้รู้เห็นแล้วอะไรๆก็ทำได้หากยังทำผิดอีกก็จะรู้สึกผิดต่อจิตสำนึกของตนเองมีหน้าล่ะถึงไม่มีทางที่จะยืนหยัดเป็นคนดีได้อีกด้านหนึ่งมีคนนอนคว่ำอยู่ที่เวทีเห็นผู้คุมถือแส้หนังอยู่ในมือแล้วฟาดลงบนแผ่นหลังของคนเหล่านั้นเห็นผู้ถูกตีร้องอดโอยลั่นบ้านไปหมดแผ่นหลังก็มีเลือดไหลเป็นริ่มๆดูแล้วน่ากลัวแล้วก็น่าสงสารไม่ทราบว่าก่อเวรกรรมอะไรมาท่านยมบาลกรุณาชี้แจงด้วยเจ้าค่ะคนพวกนี้เป็นพวกที่มีบุญวาสนาแต่ไม่รู้จักรักถนอมบุญบ่อยครั้งมักไม่รู้จักพอในสภาพปัจจุบันมักกล่าวหาผู้อื่นไม่เคยเห็นผู้อื่นดีหรือเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จก็ไม่เคยพูดจายกย่องมีแต่พูดให้เขาเสียหายรับหลังก็นินทากล่าวหาต่างๆนรกคนเป็นก็จะจับวิญญาณเป็นๆของเขามาเพื่อให้หลังของเขาได้รับโทษพวกนี้พวกที่มีกรรมหนักพอตื่นขึ้นมานอกจากมีการปวดเมื่อยหลังแล้วบางครั้งก็จะมีฝีเกิดขึ้นอันเป็นหลักฐานยืนยันการถูกลงโทษพวกที่มีกรรมเบาๆตื่นขึ้นมาก็มีอาการเพียงปวดเมื่อยแผ่นหลังเท่านั้นแผ่นหลังไม่มีร่องรอยการเป็นอะไรให้เห็นแต่สำหรับชาวโลกแล้วมักเข้าใจว่าเป็นเพราะการออกกำลังกายน้อยเกินไปจนทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกหรือเกิดการขัดยอกของกล้ามเนื้อที่จริงแล้วการเจ็บป่วยมักมีสาเหตุมาก่อนจึงได้รับผลภายหลังขอให้ชาวโลกเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งอยู่ต่อหน้าเทพพุทธแล้วยิ่งอย่าพูดจาว่าร้ายในสถานธรรมยิ่งต้องไม่ให้ร้ายใครเพราะผลการตอบสนองแบบนี้รวดเร็วมากควรรีบแก้ไขอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วหากไปทำผิดแบบนี้เวรกรรมจะเพิ่มขึ้นทวีคูณในตอนนั้นยิ่งต้องรีบสร้างบุญก่อกุศลสำนึกบาปที่ผ่านมาช่วยเหลือสถานธรรมจึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องค่ะบรพจน์ของท่านยมบาลเป็นยาขนานเอกสำหรับจิตสำนึกของชาวโลกเชื่อว่าชาวโลกคงเข้าใจดีขอบพระคุณท่านยมบาลที่กรุณาอธิบายอย่างละเอียดเจ้าค่ะขอบคุณท่านยมบาลเวลาก็ดึกมากแล้วเฟยหลวนพวกเรากลับกันได้แล้วนะคราวหน้าค่อยมาใหม่เถอะลาท่านยมบาลเสียแล้วขึ้นบนปฐุมมาศได้ขอบพระคุณที่กรุณาชี้แจงให้ในคืนนี้สิทธิ์ขอกราบลาไปก่อนนะเจ้าค่ะ
ไม่ต้องเกรงใจขอธรรมสการส่งท่านอรหันต์จี้กงขอบคุณขอบคุณไฟหลวนนั่งให้นิ่งๆบนปฐุมมาสิทธิ์นั่งนิ่งแล้วเจ้าค่ะเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ค่ะออกเดินทางได้ไปถึงโรงเจจวงเซิงถังแล้วเฟยหลวนลงจากปฐุมมาศวิญญาณกลับเข้าร่างเดิมอาตมากลับแล้วขอน้อมส่งพระอาจารย์เจ้าค่ะ